ส่วนการเมืองที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ว่าด้วยเรื่องสุโขทัยกับชลน่านนะฮะชลน่านในที่นี้ไม่ใช่จังหวัดแต่คือผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามภาพที่ประกอบบทความเปลวสีเงินเริ่มต้นด้วยการบอกว่าทักษิณเปรียบชาวบ้านเป็นคนตาบอดส่วนตัวเขาเป็นเสือนะบทความที่คุณเปลวสีเงินเขียนนะความหมายที่เขาพูดก็คือเพื่อการหาเสียงเขาจะพูดหลอกเอาคะแนนชาวบ้านได้เนี่ยนะพูดไปเถอะคนตาบอดไม่กลัวเสือนะคือชาวบ้านนั่นเนี่ยความหมายก็คือเขามองว่าโง่คิดอะไรไม่เป็นหรอกแค่บอกว่ารวยไม่โกงก็เชื่อกันแล้วแล้วก็ได้ผลนะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ตาบอดไม่กลัวเสือให้พรรคทักษิณหลอกขย้ำเป็นเหยื่อจนถึงทุกวันนี้อย่างมาล่าสุดกรณีเรือหลวงสุโขทัยเจอคลื่นใหญ่นะตึก2ขนาดตึก2ชั้นซัดกระหน่ำจนอับปางไปทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคนที่รอดอยู่พยายามค้นหานะแล้วก็เสียใจกับชีวิตที่เสียไปชาวบ้านเนี่ยยังออกมาช่วยค้นหาเลยนะข้าวปลาอาหารแห้งร่วมสนับสนุนชาวประมงแต่มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเปลวสีเงินบอกก็คือพรรคฝ่ายค้านนอกจากไม่คำนึงถึงสถานการณ์รวมและไม่แยกแยะเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องทำก่อนตามวิสัยมนุษย์พึงมีแล้วยังส่ออำมหิตไร้น้ำใจถึงกระนำจ้องกระนำซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายทำทุกอย่างมุ่งผลทางการเมืองเพื่อฝ่ายตนตะพึดตะพือปะหนึ่งอริราชศัตรูมิใช่คนไทยร่วมชาติร่วมแผ่นดินด้วยกันหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหมอชลนาถแถลงตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยสมรรถนะเรือรบไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้แพ้โดยที่ยังไม่ได้รบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิจเมื่อเริ่มมีน้ำเข้าอับปางหรือความช่วงดึกช่วงเย็นเนี่ยมีน้ำเข้าไม่ควรมีผู้สูญหายต้องมีผู้รับผิดชอบนะแล้วก็เรียกร้องพลเอกประยุทธ์ให้มารับผิดชอบนะแล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมนะนี่คือข้อความที่คุณหมอชลน่านเรียกร้องที่คุณเปลวสีเงินโพสต์มาค่ะคุณเปลวสีเงินมองผู้นำฝ่ายค้านที่มีท่าทีแบบนี้บอกว่าเจริญตามรอยทักษิณเปียบตาบอดไม่กลัวเสือฉันใดชลน่านรู้จักแม่น้ำน่านล้นตลิ่งแต่ไม่รู้จักทะเลยามบ้าคลั่งจึงใช้หางอึ่งคิดก็ฉันนั้นรู้จักทะเลเท่ารู้จักน้ำในปากควายกับคนดอนพอเข้าใจได้เมื่อบอกว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบก็ยังโอเคตรวจสอบได้แต่เมื่อจะตรวจสอบก็ควรศึกษาหาความรู้เป็นเบื้องต้นไว้บ้างเพื่อจะได้ไม่พูดอะไรออกไปที่คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ความนะชลน่านไม่ประสาเรื่องทะเลกับจิตวิญญาณทหารเรือจึงได้พูดอะไรออกไปที่คนฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสมเพชที่บอกว่ามันไม่ควรเกิดสมรรถนะเรือไม่ควรเกิดแบบนี้ค่ะแพ้โดยที่ยังไม่ได้รบแพ้ตัวเองแพ้การตัดสินใจแพ้ของการใช้ดุลพินิจนี่ประโยคนี้เปลวสีเงินบอกว่านี่ประการแรกชลน่านควรทราบเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือรบขนาดเล็กที่สุดใช้มาแล้ว30กว่าปีเป็นทั้งเรือตรวจการใกล้ฝั่งทั้งเรือเร็วโจมตีติดอาวุธนำวิถีและเรือเร็วโจมตีประการที่2เรือคือลมหายใจของลูกดอกประดู่ทุกคนและทหารเรือเมื่อลงเรือจะเป็นทหารที่เคร่งครัดเฉียบขาดที่สุดในวินัยและคำสั่งประการที่3ถ้าสดับตรับฟังข่าวสารจะพบว่าวันที่18ธันวาเนี่ยเป็นวันที่การรายงานอากาศเพี้ยนทั้งโลกคือรายงานว่าวันนั้นช่วงเวลานั้นท้องฟ้าราบเรียบขึ้นลมสงบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในนาทีจริงตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นของจริงไปแล้วรุนแรงมากนี่คือสิ่งที่ควรเข้าใจเบื้องต้นเปลวสีเงินบอกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นส่วนเกินของทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือแต่ด้วยอยู่กับทะเลรู้จักทะเลยามคลั่ง
ทั้งพี่น้องก็เป็นทหารเรือจึงเข้าใจคำว่าทะเลที่ต่างจากแม่น้ำหรือน้ำในแอ่งตีนควายยิ่งขณะนี้สู่สภาวะชั้นบรรยากาศโลกปรับเปลี่ยนวิทยาศาสตร์สามารถอยู่เหนือธรรมชาติโลกความแม่นยำการพยากรณ์อากาศจึงไม่คงที่ในยามโลกวิปริตทะเลก็เหมือนผู้หญิงมีใครในโลกคนไหนบ้างสามารถพยากรณ์อารมณ์หญิงได้แม่นยำและคงที่แต่นั่นยามอารมณ์หญิงแปรปรวนว่ารับมือยากแล้วยังไม่ยากเท่ากับ1ใน100ของทะเลร้ายหรอกคุณเอ๋ยนะอันนี้เปลวสีเงินนะอย่าว่าแต่เรือหลวงสุโขทัยซึ่งเป็นเรือรบขนาดเล็กขนาดว่าเรือเดินสมุทรใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไททานิคออกแบบป้องกันภัยพิบัติทางทะเลชั้นเยี่ยมกัปตันเรือหลับตาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกว่า40ปีเจอความแปรปรวนไททานิคยังต้องจมแล้วชลนาถเอาความเข้าใจเรื่องทะเลจากสมองส่วนไหนมาพูดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นสมรรถนะเรือรบแบบนี้ไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้ทะเลยามคลั่งยอดขึ้นสูงระดับตึกหลายๆชั้นนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนคือความปั่นป่วนจากกระแสใต้น้ำมันกระหนาบกระหน่ำซัดทั้งอัดกระแทกทั้งบนและล่างให้กระเด็นกระดอนเป็นเรือธรรมดาถูกฉีกเหมือนฉีกกระดาษง่ายๆที่ชลนานคนองอำนาจหางแมลงป่องบอกว่าแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิจเรือเริ่มมีน้ำเข้าช่วงเย็นอับปางหรือคว่ำในช่วงดึกไม่ควรมีผู้สูญหายประโยคนี้คือมันแทงใจมากนะที่ไปตีตราว่านี่คือการแพ้เนี่ยมันคืออุบัติเหตุนะเปลวสีเงินนี่บอกว่าคุณเอาวิสัยทัศน์ดูเรือแข่งดูเรือแข่งเรือพายตกปลาในแม่น้ำน่านเอามาประเมินเรือในทะเลแล้วเหยียบหยามเกียรติศักดิ์ทหารเรือโดยเข้าไม่ถึงความเป็นลูกเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรยังไม่รู้ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ขณะนั้นสถานการณ์ที่บนเรือคลื่นมันไปยังไงกระแสน้ำไปยังไงแล้วการแก้ปัญหาขณะนั้นเฉพาะหน้ามันโกลาหลขนาดไหนมันไปยังไงปฏิบัติการทั้งหมดที่เขาพยายามทำกันทำไมต้องลงไปจับมือกันตีเป็นวงช่วยกันยังไงขณะที่เรือหลวงสุโขทัยเผชิญพายุคุณอ่านแต่ข่าวประเทศมีรายงานว่าแล้วด่วนสรุปบนฐานความเครียดแค้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พวกคุณเรียกว่ารัฐบาลเผด็จการทหารและบนฐานจิตอิจฉาริษยาสวมกระบังตาโมหะหยิบฉวยทุกอย่างลากไปด่านายกขับไล่นายกระดับหมาในคอกมันก็คิดแค่นั้นทำอยู่แค่นั้นจนชาวบ้านชาวโลกรู้เช่นเห็นสันดานเอื้อมละอากันหมดไม่ต้องเห็นแก่ประยุทธ์ไม่ต้องเห็นแก่รัฐบาลแต่ควรเห็นแก่การสอบหาข้อเท็จจริงซะก่อนจะมาแสดงโมหันใดๆใครมาจากไหนไม่รู้ข้ามหัวชลน่านขึ้นไปเป็นว่าที่นายกทั้งอุ้งอิงทั้งเศรษฐาโดยไม่เห็นหัวชื่อชลน่านหัวหน้าพรรคแบบนั้นก็เพราะอย่างนี้แหละนะก็เพราะว่าการทำแบบนี้แหละคุณเปลวใช้คำแรงกว่านั้นนะแต่ผมละไว้นะให้คนสนใจไปอ่านฉบับเต็มเปลวสีเงินบอกว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยอับปางปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่ไปกระหน่ำซ้ำเติมเที่ยวชี้กลาดคนนั้นผิดคนนี้ห่วยมันต้องค้นหาผู้สูญหายก่อนให้กำลังใจคนที่กำลังทำงานอยู่หน้างานให้กำลังใจญาติพี่น้องรวมไปถึงคนที่รอดไม่ใช่ปุ๊บไปสอบเค้นไปชี้หน้าเอาผิดโดยเอาข้อมูลจากรายงานว่าจากเรื่องเล่าต่างๆมาเขากำลังสอบข้อเท็จจริงกันอยู่เปลวสีเงินจึงบอกว่าไม่ต้องการช่วยเลยก็ไม่มีใครว่าขออย่างเดียวอย่าเพิ่งซ้ำเติมปัญหาสร้างทัศนคติและเรื่องราวเชิงปฏิปักษ์ให้ยอกแสลงใจต่อสังคมร่วมชาติเรือรบกำลังพลทุกนายคือสมบัติและทรัพยากรของชาติเมื่อพบภัยพิบัติไม่ใช่แค่กองทัพเรือสูญเสียมันเป็นการสูญเสียของชาติประชาชนด้วยหรือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเพื่อไทยแค่ชื่อกายและใจแฝงไทยจ้องจะทำลายอย่างเดียวหรือเรือสุโขทัยยังจมอยู่ก้นทะเลกำลังพลส่วนหนึ่งหายไปอยู่ระหว่างการค้นหาส่วนหนึ่งนอนอยู่โรงพยาบาลผู้บังคับการเรือก็ยังไม่พบต้นเรือยังไม่พบ
เรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงของเหตุสู่เรืออับปางยังไม่มีใครรู้จริงทั้งนั้นอีกทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกอย่างมันไม่ง่ายเหมือนงานสภาของสสที่ใช้น้ำลายสร้างชาติเอะอะก็ตั้งกระทู้ถามสดนะให้นายกมาตอบจี้มาตอบกรรมาธิการก็จิกกระบาลแม่ทัพนายกองคนนั้นคนนี้มาชี้แจงมันจะเป็นแมลงป่องกันไปถึงไหนท่านผู้ชมนึกภาพตามแมลงป่องค่ะเปลวสีเงินบอกว่ากูละเอียดชูแต่หางเองอ้าอวดกล้าฤทธิ์แมลงป่องไงชูแต่หางเองอ้าอวดกล้าฤทธิ์ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันก่อนเถอะพ่อมหาจำเริญจะให้เขาดำน้ำไปสอบปากคำเรือสุโขทัยก้นทะเลเคาะฝาโลงสอบปากคำกำลังพลที่เสียชีวิตมารายงานท่านเร่งด่วนเดี๋ยวนี้เพื่ออะไรคือมันต้องดูมันแตกมันปริตรงไหนคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องดูที่เรือหลักฐานเชิงประจักษ์นะแล้วเหตุการณ์ข้างบนมันเป็นยังไงคุณต้องสอบจากคนที่อยู่บนเรือซึ่งตอนนี้เพิ่งประสบเหตุมาคนที่รอดอะสภาพจิตใจให้เขาได้สงบจิตสงบใจซะก่อนรวมถึงค้นหาคนที่อาจจะรอดอีก23คนแล้วรีบฟันธงที่ชลน่านบอกแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบประเด็นเนี้ยเรื่องใหญ่สุดเปลวสีเงินบอกเลยว่าเป็นวาทกรรมบัดซบมากแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบแพ้ใครลบใครนี่เป็นภารกิจปกป้องอธิปไตยแล้วปัจจุบันภารกิจนั้นแพ้หรือไม่ได้แพ้ค่ะแล้วที่มันล่มเนี่ยเพราะอะไรภัยธรรมชาติภัยพิบัติคือเหลือเชื่อที่ผู้นำฝ่ายค้านจะมีประโยคนี้ออกมานะแพ้โดยที่ยังไม่ได้ลบแพ้ทัศนคติแพ้การตัดสินใจนะเปลวสีเงินบอกว่าเป็นวาทกรรมบัดซบมากมันหลู่เกียรติเหยียดกองทัพเรือของชาติโดยตรงคุณมีมูลฐานบนข้อเท็จจริงอะไรถึงขนาดใช้คำพูดแพ้ตนเองแพ้การตัดสินใจแพ้การใช้ดุลพินิจอยากให้ชนท่านนำหลักฐานมาแสดงหรือใช้แค่อคติกับกองทัพแล้วคิดเอานึกเอาใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลในการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านกองทัพไม่ใช่ลูกไล่ไม่ใช่เขียงรองตีนของพวกคางคกขึ้นวออย่างพวกคุณหัดอมสากไว้บ้างแล้วจะดูมีภูมินี่คำเตือนจากเปลวสีเงินคนปลายซอยก็เป็นปฏิกิริยาตอบกลับจากคอลัมนิสต์อาวุโสต่อบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านนะโอ้โหนี่ประโยคสุดท้ายนะอันนี้เป็นคำแนะนำอมสากไว้บ้างแล้วจะดูมีภูมิจะได้ไม่ถูกข้ามหัวบ่อยอันนี้คุณเปลวไม่ได้เขียนนะผมเติมให้อันนี้คุณหมอชลน่านศรีแก้วก็ควรจะรับฟังเสียงวิจารณ์ตอบโต้กลับเพราะคุณหมอเองก็เป็นบุคคลสาธารณะนะฮะ